โอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลาสบ่ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลุยในส่วนของตัว Navigation Workshop กันนะครับว่าไอ้เวิร์กช็อปที่เราจะทำตอนบ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอย่างแรกที่จะให้ทำนะครับคือตัวอ๋อโอเคครับขอโทษครับเอาครับเดี๋ยวซูมให้แป๊บหนึ่งครับอันนี้สไลด์นะครับของตัวเวิร์กช็อปนะครับถ้ามือถือใครสแกนไม่ได้เดินมาสแกนข้างหน้าได้นะครับโอเคได้สไลด์กันหมดแล้วเนาะโอเคครับสำหรับพาร์ทแรกที่จะให้ทำสำหรับวันนี้นะครับก็คือตัว Navigation บน TotalBot 3นะครับที่เราเคยเก็บแมปเอาไว้นะครับในครั้งที่แล้วเนาะโอเคงั้นเห็นยังมีคนสแกนอยู่นะครับเดี๋ยวให้เวลาสักครู่นะครับไม่งั้นพิมพ์ลิงก์ตามด้านล่างก็ได้นะครับเปิดเข้าไปในตัว Google Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ n นะครับตัว o ใหญ่นะครับ w45q นะครับข้างหน้าเป็น https นะครับ cassette.s.art นะครับอ่ะโอเคครับคิดว่าน่าจะได้ทุกคนแล้วนะครับโอเคนะครับโดยที่นะครับจะเริ่มจากการทำ Navigation นะครับบน TotalBot 3เนาะโอเคเริ่มต้นจะทำการอธิบายโค้ดนะครับของตัว Navigation บน TotalBot 3เนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะครับให้ทุกคนเปิดสไลด์ขึ้นมานะครับเพราะว่าบนกระดาษมันอาจจะไม่ชัดนะครับก็คือเปิดสไลด์ดูเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือโค้ดสำหรับตัว Navigation เนาะซึ่งถ้าใครจำได้จากเมื่อวานนะครับจริงๆมันมีความใกล้เคียงนะครับค่อนข้างเยอะเนาะข้างบนก็คือโมเดลเนาะซึ่งมันมีเบอร์เกอร์ที่เราต้องเอ็กพอร์ตอยู่แล้วนะครับมีแมปเนาะซึ่งอันนี้เขาเป็น default map file มาให้แต่เดี๋ยวของเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราจะใช้แมปที่เราเก็บเองนะครับในครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็มี Open Avis นะครับเปิด Visualization System เนาะแล้วก็มีตัวที่เป็น Move Forward Only ซึ่งมันแปลว่ามันจะให้เดินไปเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะคือไม่ให้เดินถอยหลังนะครับโอเคถัดไปนะครับถัดไปก็คือตัว TotalBot 3นะครับที่ซึ่งมันก็คือตัว Bring Up เนาะที่เป็นรีโมทเหมือนเดิมเนาะก็เป็น TotalBot 3รีโมทนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ Map Server นะครับอันนี้มีเพิ่มมาเนาะเพราะว่ามันจะต้องทำการโหลดแมปนะครับที่เราเก็บมาเมื่อวานนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแมปเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นโหนดแพ็กเกจชื่อว่าแมปเซิร์ฟเวอร์นะครับไทป์เป็นแมปเซิร์ฟเวอร์ทั้งคู่เนาะแล้วก็ใส่ชื่อแมปไฟล์เข้าไปนะครับถัดไปนะครับคือ AMCL นะครับโดย AMCL เนี่ยเขาจะมีไฟล์รันมาให้เนาะก็คือตัว move page ตัว launch AMCL.launch นะครับซึ่งในนี้มันจะทำการ launch node package นะครับที่เป็น AMCL เนาะเปิดไปที่หน้าที่6นะครับซึ่งไอตัว node AMCL นะครับมันก็จะชื่อแพ็กเกจว่า AMCL เนาะ name ก็คือไทป์ก็คือ AMCL เช่นกันนะครับโดยเราสามารถที่จะ configuration parameter ทั้งหมดนี้นะครับก็คือมี parameter ที่เป็น particle นะครับที่บอกเนาะว่าเราจะเอา min particle เท่าไหร่ max particle เท่าไหร่นะครับKLD error ก็คือตัว adaptive เนี่ยให้เท่าไหร่นะครับตัว min a min d นะครับอัปเดตนะครับว่าเป็น distance กับ angle ที่ขยับเนี่ยจะให้อัปเดตบ่อยแค่ไหนเนาะ resample interval นะครับเท่าไหร่นะครับ tolerance ในที่มันต่างกันเท่าไหร่นะครับ recovery alpha slow fast นะครับ initial post xy a แล้วก็ gy public rate เนาะแล้วก็มีพวกเลเซอร์นะครับต่างๆนะครับข้อมูลกับเลเซอร์แล้วข้อมูลกับ odom นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคอนฟิกได้นะครับในตัว AMCL เนาะถัดไปนะครับเนื่องจากว่าเรามีเราต้องการใช้นะครับตัวฟังก์ชันของ Navigation Stack ทั้งหมดเนาะ
ตรงกลางเนี่ยไอ้ที่เราจำได้ไหมครับว่ามันจะมีกรอบตรงกลางเนาะที่ว่ามันมีglobal panner local panner อะไรพวกนี้ครับตัวนั้นอ่ะมันจะใช้มันจะเรียกว่า move base เนาะเราจะมีร้านไฟล์นะครับที่เรียกว่า move base เลยนะครับก็คืออยู่ในเทอร์โทบอร์ด3 navigation นะครับ launch แล้วก็ move base launch เนาะซึ่งไอ้ไฟล์เนี่ยครับมันจะไปทำการเปิดโนดเนาะที่ชื่อว่ามove base นะครับอยู่ในแพ็กเกจ move base นะครับชื่อว่า move base แล้วก็จะต้องโหลดพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับไฟล์พารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยลงไปนะครับก็คือฟังก์ชันตัวนี้เนาะถัดไปนะครับก็คือตัว arwith ที่เราจะใช้ในการ visualization นะครับโอเคนะครับสิ่งที่จะให้ทุกคนทำนะครับเงยหน้าขึ้นมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวลำดับไม่ตรงเดี๋ยวมันจะพังนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับก็คือ TurtleBot 3 model burger นะครับก็คือเปิด terminal ใหม่ขึ้นมาเนาะรันอันนี้แล้วก็รันอันนี้ในหน้าเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่แมปไฟล์เข้าไปนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเซฟไว้ชื่ออะไรเซฟไว้ตรงไหนแต่ถ้าใคร follow ตามสไลด์ที่ผมให้เนาะก็คือจะเป็น home แล้วก็ map.yml นะครับส่วนใครที่ไม่ชัวร์นะครับว่าอยู่ตรงไหนก็ลอง ls ดูที่หน้า home เนาะว่ามันมี map.yml ไหมถ้ามีแสดงว่าฟังก์ชันนี้ใช้ได้นะครับถัดไปนะครับก็ต้องลง dwa local panner นะแต่ว่าคิดว่าเมื่อวานน่าจะมีคนน่าจะต้องลงไปแล้วเนาะสำหรับคนที่มาเมื่อวานนะครับซึ่งถ้าเรารันนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะครับมันจะเบี้ยวๆนะครับจะมีหุ่นยนต์แบบมันอาจจะของในซิมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตัวที่เกิดมาเนี่ยมันจะโผล่ไปอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในแมปนะครับซึ่งผมไปอยู่ตรงนี้เนาะจากนั้นเนี่ยให้เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า 2D post estimate นะครับคลิกฟังก์ชันนี้เนาะจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกเมาส์ตรงจุดที่เรามองจากกาซิโบให้ทำวิวเป็นประมาณนี้เนาะคืออาวิสครึ่งหนึ่งนะครับกาซิโบครึ่งหนึ่งเนาะในจอนะครับแล้วให้เราดูนะครับว่าหุ่นยนต์ในกาซิโบเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วเราก็ลากนะครับคลิกไอ้ 2D post estimate ใช่ไหมคลิกค้างไว้นะครับแล้วเอาเมาส์แล้วก็ขยับเมาส์เพื่อที่จะปรับเฮดดิ้งนะครับก็คือเฮดดิ้งของหุ่นถ้าเราไม่ได้ขยับเนาะเฮดดิ้งจะไปตามนี้นะครับคลิกแล้วก็ดันเมาส์ขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเราจะได้เส้นสีเขียวๆนะครับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเมาส์เนาะสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าการทำpost estimate ก็คือเราเนี่ยช่วยเหลือเนาะคือถ้าจำได้ในตอนที่ทำ AMCL เมื่อกี้เนี่ยที่สอนในเลคเชอร์ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมันกระจายออกใช่ปะแต่ทีนี้เราบอกว่าเอ้ยงั้นเราช่วยหน่อยให้มันแบบไม่ต้องคิดเยอะแบบว่าให้มันเหมือนบอกใบ้อะบอกว่าเอองั้นก็มันอยู่แถวๆนี้แหละอยู่มากระจุกแถวๆนี้แล้วเราอยู่ค่อยเอาไปรวมตัวใหม่เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าไอ้สีเขียวๆเนี่ยครับมันจะมากระจุกรอบบริเวณที่เราเลือก initialize position ไปไอ้เขียวๆนี่คือ particle filter นะครับ particle ทั้งหมดที่มีเนาะจากนั้นนะครับให้รันตัว teleop key นะครับแล้วก็ทำการหมุนหุ่นเนาะจนไอ้ particle สีเขียวๆอะครับมันรวมตัวเนาะกระจุกตัวอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูนะครับถ้าหุ่นมันหมุนนะครับจากแป๊บนึงนะเดี๋ยวเริ่มวิดีโอใหม่ให้นะครับนะครับจากเริ่มต้นเราจะเห็นนะครับว่ายิ่งหุ่นมันหมุนเนาะไอ้กระจุกเขียวๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเล็กลงนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยคือทำยังไงก็ได้ให้หุ่นมันขยับนะครับพาร์ติเคิลทั้งหมดมันก็จะถูกคิดเลขเนาะแล้วทั้งหมดมันก็จะมากระจุกอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นจุดเดียวกันนะครับอันนี้ใช้เทเลออฟคีย์หมุนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า 2D nav go นะครับอยู่ข้างบนเหมือนกันเนาะอยู่ข้างๆ post estimate เลยอันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทำการคลิกแล้วก็ลากนะครับเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูนะครับให้ทำการคลิกตัว nav go นี้ครับเอาเมาส์คลิกสักที่ที่อยากให้ไปเนาะแล้วก็คลิกค้างไว้เนาะแล้วก็ลากให้มันว่าตอนไปเนี่ยจะให้หุ่นยนต์หันหน้าไปทางไหนนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะเจเนเรตผ่านแบบเนี้ยขึ้นมาเนาะแล้วหุ่นยนต์เรามันจะขยับตามนะครับทั้งในกาซิโบแล้วก็ในนี้ด้วยเนาะเนื่องจากว่าในวิดีโอกาซิโบจะเห็นไม่ค่อยชัดหรือว่าปิดไฟข้างหน้าได้ไหมโอเคครับก็จะเห็นว่านะครับตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันขยับตามเนาะไม่ว่าจะเราจะลากมันไปที่ไหนก็ตามในบ้านนะครับก็ให้ลองดูนะครับให้ระวังนะครับสำหรับบางคนที่เกมแมปไม่ดีเนาะถ้าแมปฝั่งนี้มันไม่ปิดหมดนะครับถ้าเราลากมาฝั่งนี้มันอาจจะอ้อมนอกบ้านแล้วมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวหุ่นมันจะชนนะครับพยายามลากที่มันใกล้ๆเนาะถ้าเราไม่มั่นใจว่าแมปเราดีนะครับโอเค
เชิญครับให้ทำอันนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันครับถึงบ่ายโมง50เชิญครับใครมีคำถามอะไรรันอะไรไม่ได้ยกมือถามเรียก TA ได้เลยนะครับส่วนใครที่แมปหายไปแล้วนะครับก็เก็บใหม่นะครับสู้ๆนะครับใครไปใครที่รันหุ่นจริงเมื่อวานแล้วเซฟทับไปนะครับเก็บใหม่นะครับโชคดีนะครับเดี๋ยวให้ TA เข้าไปช่วยนะครับทุกคนสู้ๆนะครับให้รันซิมกาซิโบขึ้นมาก่อนนะครับเปิดสไลด์เมื่อวานนะครับกาซิโบเฮาส์ลอสรันเทอร์เทิลบอร์ดซิมูเลทเทอร์บอร์ดกาซิโบนะครับเทอร์เทิลบอร์ดเฮาส์นะครับไปเปิดสไลด์เมื่อวานนะครับที่รันบ้านนะครับไปเปิดสไลด์เมื่อวานนะครับ
หินนะครับอย่าไปเซฟทับอันเก่านะครับสำหรับคนที่โหลดจากคนอื่นมานะครับเซฟเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บแมปใหม่นะครับตอนที่ทำกระหุ่นจริงนะครับแต่ถ้าไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเก็บแมปใหม่แป๊บเดียวครับครับส่วนถ้าใครแก้นะครับไปแก้ตอนรันนะครับที่จะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับตัวแมปไฟล์นะครับข้างหลังเนาะแก้จาก map.yml แล้วก็แก้เป็นชื่อที่เราใช้นะครับมีใครรันแล้วแมปไม่ขึ้นบ้างไหมครับยกมือนะครับมีใครรันได้แล้วรันเสร็จแล้วแมปไม่ขึ้นไหมครับยกมือนะครับโอเค
มีใครรันได้แล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับใครที่รันตัวนาวิเกตได้แล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับไม่มีเลยเหรอครับ1คนเอามันก็รันได้ครับ2คนโอเคครับงั้นขอหักเวลาเหลือ15นาทีเหลือ25ถึงเป็นบ่ายโมง45แล้วกันนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับถึงบ่ายโมง45แล้วกันนะครับหักเวลาออก5นาทีครับ
ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับเหลืออีก5นาทีนะครับเหลืออีก5นาทีนะครับฮัลโหลเทสใครมีคำถามอะไรยกมือได้นะครับทีเออยู่ในห้องนะครับถ้าทีเอไม่พอผมไปช่วยนะครับส่วนใครที่ลองล่างนาวิเกชันไปแล้วแล้วมันไม่เดินนะครับไปคิวเทเลออปทิ้งก่อนนะครับคิวอันนี้ทิ้งก่อนครับคอนโทรล4คอนโทรล4ทิ้งโอเคใครที่เปิดเทเลออปทิ้งไว้นะครับแล้วกดตัวนาฟฟังชันนาฟโกไปไม่หุ่นไม่เดินนะครับให้คิวตัวเทเลออปทิ้งนะครับครับใครลากแล้วหุ่นไม่เดินนะครับไปกลับไปที่หน้าเทเลออปนะครับกดคอนโทรล C ทิ้งนะครับเทอร์มิเนตมันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่เดินนะครับเพราะว่ามันพับบิดทับกันนะครับหุ่นใครเดินทะลุบ้านในแมปนะครับก็ยกมือนะครับเดี๋ยวที่เอเข้าไปช่วยบอกวิธีแก้นะครับ
อ่ะโอเคครับมีใครยังไม่ได้ไหมครับยกมือหน่อยครับจะไปต่อนะครับอ๋อครับเคียนช่วยดูพี่เขาหน่อยครับโอเคครับถึงเวลาที่ให้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับโอเคงั้นขอไปต่อนะครับสำหรับตัวnavigation นะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่directory นะครับที่เป็นแพ็กเกจของเราเองเนาะชื่อว่าโยแพ็กเกจนะครับมีใครไม่มีโยแพ็กเกจไหมครับลองล้อ CD โยแพ็กเกจให้ดูหน่อยครับมีใครไม่มีโยแพ็กเกจในเครื่องไหมครับลองล้อ CD Enter ให้หน่อยครับมันถ้ามัน Error แสดงว่าไม่มีครับมีใครไม่มีอยู่แพ็กเกจไหมครับยกมือหน่อยครับให้ทีเอเข้าไปช่วยดูในคาร์ลอสเขาให้ทำป่ะครับอยู่แพ็กเกจไม่มีใช่ไหมครับอันนี้เรียนลอสมาป่ะครับเป็นหมายแพ็กเกจโอเคเอางี้ครับเดี๋ยวสอนสร้างเวิร์สเปซใหม่นะครับมันจะได้ไม่ไปไปสร้างแพ็กเกจใหม่นะครับจะได้ไม่ไปมั่วกับของเขานะครับ
โอเคครับฮัลโหลครับอันนี้เป็นวิธีการให้เปิดฝากอัปเดตสไลด์นะครับผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับกดรีเฟซหน้าที่เป็นสไลด์1ครั้งนะครับที่อยู่ใน Google Drive นะครับรีเฟซ1ครั้งนะครับจะมีสไลด์21โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิธีการสร้างแพ็คเกจใหม่นะครับก็คือสร้างแพ็คเกจที่ชื่อว่า Your Package เนาะเพราะว่าสไลด์ผมทั้งหมดมันเป็น Your Package นะครับจะได้ไม่ต้องมาทำซ้ำซ้อนนะครับฮะครับก็คือล้อ CD นะครับเข้าไปที่ workspace ของตัวเองนะครับ CD จุดจุด /c นะครับเข้ามาในซอสนะครับใช้คำสั่ง catkin create package นะครับ your package นะครับเว้นวรรค loss py เว้นวรรค loss cpp เว้นวรรค scdm scs เนาะแล้วก็ CD จุดจุดออกมานะครับแล้วก็ทำการ catkin make เนาะจากนั้นใช้คำสั่ง loss pack profile นะครับให้อัปเดตสไลด์ที่เราโหลดไปก่อนหน้านี้ครับกด refresh หน้านั้น1ทีนะครับมันจะอัปเดตข้อมูลมาให้เลยนะครับไม่ต้องสแกนใหม่นะครับลิงก์เดิมเลยครับโอเคนะครับงั้นเอางี้ครับเงยหน้าขึ้นมาฟังกันก่อนครับเดี๋ยวปล่อยให้ทำนะครับฮัลโหลครับโอเคก็คืออันนี้คือสร้างแพ็กเกจใหม่เนาะจากนั้นนะครับให้ทำการสร้างไฟล์นะครับชื่อว่าสร้างดิเรกทอรี่ชื่อว่า csv นะครับจากนั้นให้สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า location.csv นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เดี๋ยวจะให้เราเนี่ยทำการเซฟแมปเนาะแล้วก็พินแมปลงไปใน python ใช้ python ในการสั่งนะครับต่อไปนะครับให้สร้างดิเรกทอรี่ชื่อว่า node นะครับแล้วก็สร้างไฟล์นะครับชื่อว่า g ชื่อไฟล์ว่า navigation node.py นะครับให้ไปทำการ copy โค้ดที่อยู่ในลิงก์นี้นะครับแล้วก็เอามาแปะเนาะเอามาเซฟนะครับแล้วก็ออกแล้วก็อย่าลืมทำเป็น executable file นะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายโค้ดคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือในส่วนของโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ด loss python ปกติเนาะซึ่งถ้าใครอยากดูตามไปด้วยคือสไลด์หน้า25นะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่เนาะเวอร์ชันเก่าอาจจะเป็น24นะครับโอเคนะครับซึ่งนะครับตัว Python ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นการ import เนาะตัวโค้ดแบบปกติเลยนะครับก็คือมีในส่วนของ CSV ใช่ไหมมี loss py นะครับ loss pkg เนาะ action lib ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อตัวแพ็กเกจsrv ของแพ็กเกจเรานะครับเอ๊ะน่าจะตกลืมให้build package นะครับแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็เราจะมาสร้าง service นะครับ service ชื่อว่า nav to location เนาะเป็น service สำหรับการที่เราจะให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินไปที่ location ที่เราต้องการนะครับโดย nav to location เนี่ยเราจะทำการสั่งนะครับตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า go to location เนาะโดย go to location เป็นการที่เราจะไปอ่าน location เนาะมาจากไฟล์ csv ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับชื่อว่า location.csv เนาะแล้วก็เอากลับมานะครับมาใส่ในตัว go to location นะครับแล้วก็ถ้ามันแล้วก็สั่งใน nav to location นะครับถ้ามันสำเร็จนะครับก็ให้มัน return ตัว true ออกมาเนาะส่วนถัดไปเป็น service สำหรับการเซฟนะครับตัว location นะก็คือให้เราเนี่ยทำการเอาหุ่นเนี่ยเดินไปที่จุดนั้นเนาะแล้วก็เรียก service นะครับที่ชื่อว่า nav save location นะครับแล้วก็อันนี้คือ save location callback นะครับก็คือจะมี self.saveLocation เนาะที่ไปเรียกนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลพวกนี้ก็จะไปเก็ตข้อมูลนะครับมาจากตัวล้อนะครับจาก transformation ต่างๆที่เราได้นะครับจาก MCL นะครับแล้วก็เอามาเซฟนะครับทั้งหมดลง CSV เนาะก็คือไฟล์เดียวกันเลยครับทีนี้เนี่ยของที่จะให้สร้างนะครับก็คือเราต้องสร้างตัว custom service ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า nav2location.csv นะครับถ้าใครไม่จำขั้นตอนการสร้างcustom service ไม่ได้ก็กลับไปทวนคลาสที่เป็น loss นะครับอันนี้คือแค่ให้สร้างนะครับแล้วก็ให้ไปทำการแก้นะครับไฟล์ cmake list นะครับให้มันมีข้อมูลตามนี้นะครับตามข้างล่างเนาะหรือใครจะไปดูก็ดูตัวอย่างจากด้านบนได้นะครับมีลิงก์แปะอยู่เนาะส่วนอีกอันนึงเป็น package.xml นะครับก็คือให้ใส่ไอ2อันเนี้ย2อันนี้ครับลงไปในไฟล์ .xml เนาะใครจะก๊อปก็คลิกไปที่ข้างบนได้นะครับจากนั้นได้ทำการ CD loss CD นะครับ CD จุดๆนะครับออกมาทำการ catkin make นะครับถ้า
แพ็กเกจของเราอยู่แพ็กเกจแล้วทำทุกอย่างถูกต้องนะครับมันจะขึ้นว่าอยู่มี2 service ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ลองรันนะครับตัวอยู่แพ็กเกจ navigation node notpy นะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัว service list เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคงั้นขอรันถึงแค่ขอทำถึงแค่หน้า55นะครับตอนนี้นะครับจากหน้าถ้าอยากอ่านโค้ดก็คือขอให้เริ่มจากหน้า21ถึง55นะครับเชิญครับให้เวลาครึ่งชั่วโมงครับถึงบ่าย2ครึ่งครับ21ถึง55นะครับส่วนใครที่อ่านโค้ดแล้วอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็ยกมือนะครับเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มให้นะครับที่เอสามารถอธิบายได้ด้วยนะครับที่เป็น navigation นะครับที่เอน้องแว่นคนเจ้าชู้นะครับคนนั้นสามารถอธิบายได้นะครับน้องเคนครับก็ถ้าอยากรู้เรื่อง navigation python นะครับถามน้องเคนได้นะครับเขาเก่งเรื่องนี้มากครับ
ฮัลโหลฮัลโหลมีใครทำเสร็จแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับใครทำเสร็จแล้วยกมือหน่อยครับโอเคงั้นเอางี้ครับทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูก่อนครับเดี๋ยวจะอธิบายอันต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยทำต่อนะครับหลังจากที่เราทำการเมคตัวแพ็กเกจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันขึ้นเมสเซจเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นสวิตช์เรียบร้อยนะครับถัดไปนะครับที่จะให้ทำนะครับก็คือจะให้ทำการรันนะครับโดยก่อนที่จะรันอันนี้นะครับขอให้รันตัวที่เป็นซิมูเลชันนะครับรันตัวที่เป็น AMCL นะครับแล้วก็ตอนรัน AMCL อันนั้นคาลิเบตInitial Port ให้เรียบร้อยหมุนตัวทำ Particle ให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ปิดตัว TeleOp นะครับแล้วก็มารันตัวนี้แทนนะครับหลังจากที่รันเสร็จนะครับถ้ารันเรียบร้อยมันจะขึ้นว่า connected movebed action server นะครับซึ่งอันนี้แปลว่าเราสามารถ connect กับตัว system ของ AMCL ตัว navigation ที่เรารันได้แล้วนะครับถัดไปนะครับให้ลอง loss switch list เนาะแล้วก็ grab ตัว nav ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามันมี nav to location กับ nav แล้วก็ save location นะครับจากนั้นให้เรียกนะครับตัวที่เรียกว่า rqt service caller นะครับให้ทำการคลิกนะครับเลือกไอตัวข้างบนนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ save location เนาะแล้วก็จากนั้นนะครับให้คลิกตรง save location นะครับให้ตั้งชื่อว่า home นะครับข้างในตรงที่ลูกศรสีส้มชี้นะครับจากนั้นให้กด call นะครับถ้าข้างล่างมันขึ้น successful success boolean นะครับเป็น true เนาะแสดงว่าเรียบร้อยนะครับถัดจากนั้นนะครับให้ลองเอาคีย์บอร์ด teleop เนี่ยพาหุ่นยนต์ลากหุ่นยนต์เนี่ยไปที่อื่นนะครับแล้วก็ทำวนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เนาะโดยที่ให้เซฟเปลี่ยนชื่อจากโฮมเมื่อกี้นะครับแก้เป็น living room เนาะคือให้เราเอาคีย์บอร์ดเทเลอปเนี่ยลากหุ่นยนต์ไปที่ห้องอื่นเนาะก็คือเหมือนเราทำการพินจุดว่าห้องนี้คือห้องนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้คือห้อง living room นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่เป็น nav location เนาะก็คือกลับมาหน้าที่เป็น service caller นะครับคลิกอันหาอันที่เป็น nav to location เนาะแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นให้แก้อันนี้กลับเป็นโฮมนะครับแล้วเราก็จะแล้วก็หันไปดูในกาซิโบกับอาวิสนะครับจะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราเซฟเป็นโฮมเมื่อกี้ไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อใดที่หุ่นยนต์มันถึงจุดนะครับไอ้ข้างล่างมันถึงจะโผล่ขึ้นมานะครับตัว success boolean true อันนี้ครับก็คืออันนี้คือเป็นการที่เราเนี่ยทำการเซฟจุดเนาะก็คือเอาหุ่นยนต์เดินไปตรงนั้นแล้วก็เซฟจุดนะครับเพื่อที่จะบอกว่าโอเคจุดนี้คืออะไรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้นะครับตัวservice ที่เราสร้างไว้นะครับไปทำการเรียกให้หุ่นยนต์เดินไปที่จุดนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว home นะครับกับตัว living room นะครับใน simulation นะครับเชิญเลยครับอันนี้เดี๋ยวทิ้งเวลาให้อีกสักครึ่งชั่วโมงถึงบ่ายสามนะครับเมื่อกี้ให้ถึงบ่ายสองครึ่งเนาะเห็นคนอื่นเสร็จเยอะแล้วนะครับบ่ายสามนะครับเชิญครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบเนี้ยในหุ่นจริงอีกรอบนึงนะครับ
ใครรันอันไหนแล้วงงนะครับยกมือได้นะครับเดี๋ยวไปช่วยดูนะครับครับเผื่อใครอยากเซฟมากกว่า1จุดนะครับก็แค่เดินมันไปจุดอื่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่เราจะเซฟนะครับจาก Living Room นะครับอยากลองเซฟเป็น Kitchen นะครับ Dining Room หรืออะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับ
ฮัลโหลโอเคมีใครทำ Python เสร็จแล้วป่ะครับยกมือหน่อยมีใครยังไม่เสร็จดีกว่าครับใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยครับ Python โอเคให้อีก5นาทีแล้วกันครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปต่อนะครับ
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับอ่ะโอเคครับหมดเวลาที่ให้ไปแล้วนะครับขอไปต่อนะครับสำหรับตัว TurtleBot เนาะซึ่งให้ทุกคนนะครับคอนโทรล C นะครับทิ้งทุกๆหน้านะครับที่รันมานะครับคิวทิ้งให้หมดเลยนะครับถัดไปนะครับให้เปิดสไลด์ที่71เนาะเราจะเห็นว่านะครับมันจะให้เริ่มทำตัว TurtleBot 2กับหุ่นจริงนะครับโดยที่สไลด์72เนี่ยผมจะให้ทำการ G-mapping เนาะเก็บแมปก่อนแต่ถ้าใครมีแมปจากเมื่อวานอยู่แล้วนะครับก็หุ่นไปวางในจุดที่ตัวเองเคยอยู่นะครับแต่แนะนำก็คือเก็บใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันเบี้ยวไปแล้วหรือเปล่านะครับหมายถึงทั้งโต๊ะทั้งอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับหลังจากเซฟแมปเสร็จนะครับวิธีการรันนะครับให้ไม่ต้องคิวตัวบริงอัพของหุ่นเนาะเราแค่คิวตัว G-mapping ที่เรารันนะครับแล้วก็รันตัว MCL นะครับตัวTurtleBot Navigation ใน MCL Demo.Launch นะครับ Map Underscore File นะครับcolon เท่ากับแล้วก็เป็นผ่านที่ไปที่แมปของเราเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของการทำ localize robot เนาะก็คือถ้ารันใหม่ก็ต้องหมุนตัวก็คือทำเหมือนในซิมเลยครับก็คือใช้post initial post เนาะใช่ไหม 2D สีเขียวนะครับหมุนก่อนเนาะแล้วก็ลากแล้วก็หมุนแล้วก็ try 2D nav go เนาะลองเอามือลากดูนะครับแล้วก็ลองใช้ตัว navigation node.py เนี่ยในการเดินแล้วก็ save location ดูครับโอเคครับเชิญครับสำหรับใครที่ทำในซิมเสร็จแล้วนะครับก็ทำบนหุ่นจริงได้เลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือแค่วิธีการรันไม่เหมือนกันเนาะส่วน process ในการรันนะครับไม่ว่าจะเป็นprocess ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้อง initial post ก่อนนะครับหมุนตัวหุ่นนะครับต่างๆเนาะทำเหมือนกันเลยนะครับเชิญเลยครับอันนี้ให้เวลาถึง 4:00 นะครับเชิญครับส่วนใครที่จะเริ่มทำนะครับก็ยกมือเรียก TA ได้นะครับก็คือแนะนำให้รันก่อนเปิดหุ่นเอาหุ่นไปวางบนพื้นนะครับเอางี้นะครับแย่งพื้นที่กันเอาเองนะครับเพราะว่าใครทำเสร็จก่อนก็ลงมาก่อนนะครับเอาลงพื้นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องรันอะไรเลยนะครับแค่บิงอัพหุ่นนะครับแล้วก็ถ้ามีแมปอยู่แล้วก็รัน AMCL ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ G-mapping ใหม่นะครับเชิญเลยครับกลุ่มนั้นจะเอาพื้นที่ตรงไหนครับให้เลือกครับมีสล็อตก็คือตั้งแต่ท้ายโต๊ะนั้นถึงปลายกระดานนั้นนะครับแล้วก็จากปลายกระดานนั้นถึงหน้าห้องเนาะให้พื้นที่แค่เสานี้นะครับแล้วก็มีคนที่ได้พื้นที่ข้างหน้านี้นะครับเอาตรงไหนครับโอเคครับเอาด้านในได้ครับเอาหุ่นลงได้เลยนะครับใครทำเสร็จแล้วนะครับยกหุ่นยกคอมนะครับจัดการได้เลยนะครับ
เนื่องจากพื้นที่มันมีไม่มันพอป่ะนะ1 2 3 4มี4ที่ฮะตอนนี้พื้นที่มีทั้งหมด4ที่นะครับก็ก็อันนั้นเขาอยู่นู่นอยู่แล้วนี่เขาเสร็จยังโอเคงั้นของเราเดินช่องนี้แล้วกันเนาะเอาเก้าอี้ตัวนั้นออกก็ได้ครับตัววางก่อนก็ได้ครับจัดสายดีๆนะครับทุกคนทีเอช่วยเดินดูหน่อยนะครับว่าเขาจัดสายอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับทบทวนการรันดีๆนะครับว่าต้องรันคินเน็กต้องเสียบอะไรบ้างนะครับรันอะไรบ้างเนาะเอ็กซ์พอร์ตตัวเซ็นเซอร์นะครับอย่าลืมนะครับเอ็กซ์พอร์ตโททอลวอตสามเซ็นเซอร์โททอลวอตอันเดอร์สกอร์สามดีอันเดอร์สกอร์เซ็นเซอร์นะครับเท่ากับคินเน็กนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนดีๆนะครับคำสั่งที่ให้ไปอาจจะไม่ครบนะครับมันต้องรันอะไรบ้างนะครับทบทวนดีๆนะครับโอเคครับอย่าลืม export นะครับ TurtleBot นะครับ TURTLEBOT นะครับตัวใหญ่นะครับ underscore นะครับ 3D นะครับ underscore sensor นะครับเท่ากับ Kinex นะครับ Kinex K-I-N-E-C-T นะครับ TurtleBot 3D sensor นะครับ TURTLE underscore 3D underscore sensor ตัวใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็เท่ากับ Kinex นะครับ K-I-N-E-C-T ตัวเล็กนะครับ
ครับให้ export terminal ที่เรา export เฉพาะ terminal ที่จะรันตัว AMCL หรือ Gmapping เท่านั้นนะครับตัวที่เป็น TurtleBot underscore 3D underscore sensor นะครับเฉพาะหน้าที่เราจะรัน AMCL demo หรือ Gmapping demo เท่านั้นนะครับหน้าอื่นไม่จำเป็นต้อง export นะครับดูแบตหุ่นด้วยนะครับถ้าไฟหุ่นมันกลายเป็นสีเหลืองนะครับเอาสายชาร์จมาเสียบไปด้วยนะครับหลังจากที่ลากลูกศรสีเขียวนะครับอย่าลืมหมุนหุ่นด้วยนะครับใช้จอยนะครับใช้จอยหมุนเอานะครับ
ใครอยากได้ Config Kinect นะครับเขียนให้บนกระดานแล้วนะครับเดินมาถ่ายรูปด้านหน้านะครับตอนรันคลินิกนะครับให้รัน AMCL ในหน้าเดียวกันนะครับเอ้ยขอโทษครับตอนรัน AMCL นะครับให้รัน Export คลินิกที่เป็นคำสั่งที่อยู่บนกระดานข้างหน้านะครับก่อนนะครับ
เอาครับส่วนกลุ่มไหนที่ทำได้แล้วนะครับก็เอาคอมของเพื่อนๆนะครับมาสลับทำกันเนาะทุกคนจะได้ทำได้นะครับครับส่วนใครที่เซฟชื่อซ้ำไปนะครับกับตัวที่เราทำในซิมูเลชันนะครับเซฟชื่อซ้ำได้นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเอาให้ดีก็เซฟให้มันไม่ซ้ำกันแล้วกันครับเดี๋ยวมันบั๊กนะครับจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเอาว่าเซฟให้ไม่ซ้ำแล้วกันครับขอไม่เอาชื่อโฮมกับลิฟวิ่งรูมนะครับตอนเซฟชื่อนะครับเป็นชื่ออื่นๆนะครับ
เมื่อใดที่ยกหุ่นนะครับรันทั้งหมดใหม่นะครับตั้งแต่ Bring up เลยนะครับรันใหม่หมดเลยนะครับไม่ครับเราต้องเป็นคนฆ่ามันครับคิวทั้งหมดทิ้งแล้วรันใหม่นะครับเดี๋ยวโอดอมมันจะพังนะครับ
โหลโหลครับกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับแกะประกอบนะครับแกะออกนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับอ่ะครับใครทำเสร็จแล้วนะครับแกะหุ่นนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางบนโต๊ะก่อนกลับให้เรียก TA เข้าไปดูเช็คของนะครับว่าของครบไหมนะครับ
ถ้าทีเอทำพังก็รับผิดชอบนะครับพี่เอครับ
ร้อยครับทุกคนแล้วก่อนกลับบ้านให้เรียก TA ไปเช็คของนะครับแล้วค่อยกลับนะครับเรียก TA ให้เช็คของก่อนนะครับค่อยกลับนะครับขยะเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับกลุ่มนี้ที่ยืมปั๊กมาเมื่อกี้ฝากเอาไปเสียบคืนรูนู้นหน่อยครับ